ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่8ของรายการหนีนรกก่อนจะพูดถึงอย่างอื่นก็ขอย้ำไปก่อนเพราะกว่าจะฟังแต่ละตอนก็หลายวันวิธีการหนีนรกจริงๆเป็นของไม่ยากแค่ใช้อารมณ์ตัดสังโยชน์3ประการเท่านั้นสังโยชน์3ประการมีความรู้สึกว่าข้อที่1มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะไม่ตายหรือไม่คิดถึงความตายเสียเลยข้อที่2ไม่ยอมเชื่อและเลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ข้อที่3ไม่ยอมทำความดีสร้างแต่ความชั่ว5ประการคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดมุสาวาทดื่มสุราดื่มไรถ้าจะสมาทานศีลกันบ้างก็สมาทานแบบเสียไม่ได้หรือว่าสมาทานเป็นประเพณีเพราะว่าปานากับปานาตามพระเป็นต้นอย่างนี้การสมาทานแบบนั้นไม่เป็นผลตกอยู่ภายใต้อำนาจของสังโยชน์คือร้อยรัดบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ตกอบายภูมิพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าไม่ต้องการลงอบายภูมิมีนรกเป็นต้นก็อันหนึ่งมีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะตายเมื่อไรให้คิดว่ามันอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็สร้างความดีคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้ายึดไว้อย่างนี้เมื่อไรตายแล้วเมื่อไรไม่ลงนรกถ้าก็ยังไม่แน่นอนนักชาตินี้ไม่ลงชาติหน้าจะลงก็ได้ต่อไปก็ทรงศีลห้าบริสุทธิ์เท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาตรัสว่าไม่มีทางลงอบายภูมิเลยจะไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหากว่าท่านจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็ตามแดนทั้ง4ประการนี้จะไม่ยอมลงเด็ดขาดแดนที่จะไปก็คือ1สีเลนะสุคติยันติท่านจะมีแต่ความสุขถ้าเป็นมนุษย์จะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขไม่อย่างนั้นก็เป็นเทวดาหรือพรหมสีเลนะโพกสัมมาทาจะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็มีทิพย์สมบัติมากถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นคนร่ำรวยมีทิพย์สมบัติมีโภคสมบัติมากเรียกเป็นคนรวยสีเลนะนิพุติยันติในที่สุดท่านก็จะมีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์ความทุกข์จะมีบ้างก็เล็กน้อยแค่กันห้ามมันเจ็บมันป่วยเท่านั้นการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทุกคนบอกว่าไม่ต้องการลงนรกแต่ขอให้มีกำลังใจจริงๆสามารถจะพ้นนรกได้จริงสำหรับตอนที่18นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะขอพูดถึงอานิสงส์สักหน่อยเพราะว่ากำหนด10ข้อที่4พูดปดพูดคำหยาพูดส่อเสียดเพ้อเจ้อเหลวไหลยังไม่ได้กล่าวถึงอานิสงส์การไม่ดื่มสุราและเมรัยยังไม่ได้พูดกล่าวถึงอานิสงส์ในการเว้นอย่าคิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นยังไม่ได้พูดถึงอานิสงส์แต่ก็ยังพูดอานิสงส์ย่อๆพอจำได้ง่ายๆการที่ท่านมีวาจาดี1ไม่พูดปด2ไม่พูดคำหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟัง4ไม่พูดส่อเสียดยุยงส่งเสริมเขาแตกเล่ากัน5ไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์พูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์คือกลับมาพูดใหม่ข้อ1พูดแต่ความเป็นจริง2พูดวาจาอ่อนหวานไม่ที่ชอบใจกับบุคคลผู้รับฟัง และก็3พูดให้เขาก่อเกิดความรักซึ่งกันและกันไม่แตกความสามัคคีแล้วก็4พูดเฉพาะวาจาที่เป็นประโยช
ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านใดสามารถใช้วาจาทั้งสี่รายการนี้ให้ขึ้นใจจะไปในสถานที่ใดจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็จะพูดแต่ความเป็นจริงใช้วาจาเป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟังแล้วเวลาจะพูดไปใครเขายุแยงตะแคงแสกันแล้วมายุเราส่งข่าวบอกว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้คิดร้ายเราต้องใช้ปัญญาอย่าเพิ่งเชื่ออย่าคล้อยตามไปตามเขาแล้วเราก็จะไม่พูดวาจาเช่นนั้นวาจาใดที่เป็นปัจจัยคนแตกเรากันเราไม่พูดพูดให้เขามีแต่ความรักกันสามัคคีกันกลมเกลียวกันแล้ววาจาประเภทใดพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์เราจะไม่พูดวาจานั้นพูดเฉพาะวาจาที่มีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อท่านทั้งหลายใช้วาจาทั้งสี่ประการนี้ได้เป็นปกติอย่างนี้อาตมาขอยืนยันว่าในชาติปัจจุบันนี้ไม่ต้องชาติหน้าทุกท่านมีวาจาเป็นทิพย์มีเสียงเป็นทิพย์คำว่าทิพย์ท่านแปลว่ายังไงก็ช่างเถอะแต่คำว่าทิพย์เกิดขึ้นแล้วที่ไหนที่นั่นก็ชอบใจอย่างมีร่างกายเป็นทิพย์คนก็ชอบมีเครื่องประดับเป็นทิพย์คนก็ชอบมีที่อยู่เป็นทิพย์คนก็ชอบก็รวมความวาจาของท่านเป็นวาจาดีเป็นวาจาทิพย์จะไปคุยกับใครที่ไหนจะออกปากขอความช่วยเหลือบุคคลใดจะไม่มีใครเขารังเกียจเลยท่านจะคุยกับใครที่ไหนจะไม่มีใครเบื่อหน่ายมีคนมีแต่คนหวังดีชอบใจในวาจาของท่านกรงความว่าคนประเภทนี้ก็มีวาจาเหมือนวาจาทิพย์พูดเป็นที่ถูกใจคนผลที่จะได้รับก็คือเรามีความสุขจะออกปากขอความช่วยเหลือกับใครสักครั้งหนึ่งไม่ต้องมีตกกังวลหวังว่าได้ทันทีทันใดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราพูดที่ไหนใครเขาก็เชื่อพูดที่ไหนใครเขาก็ชอบใจพูดที่ไหนก็มีแต่คนรักกันกลมเกลียวกันพูดที่ไหนก็มีแต่ประโยชน์ไม่กล่าววาจาที่เป็นโทษให้เกิดกับใครในการที่เราพูดดีให้เขาบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายเขาก็พูดดีกับเราถ้าเราด่าเขาเขาก็ด่าเราอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน ทราบถึงอานิสงส์ปัจจุบันว่าท่านจะมีความสุขเพราะวาจาของท่านถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วไม่ต้องห่วง อานิสงส์ทั้งหลายเหล่านี้จะทวีขึ้นคูณเป็นแสนผลประโยชน์ที่มันได้คูณด้วยแสนเกิดชาติต่อไปอนิสงส์ก็ใหญ่ขึ้นแค่ได้ยินเสียงพูดได้ยินเสียงร้องจากความเป็นเด็กคนก็รักแล้ว ท่านบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทคนจะสังเกตได้ว่าคนบางคนยังไม่ทราบเขาพูดอะไรเลยเป็นแต่เพียงว่าได้ยินเสียงเขาพูดแว่วๆเสียงดังมาแต่ไกลแล้วชอบใจในเสียงเขาแล้ว อย่างนี้หวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคงจะพบมาบ่อยๆคนประเภทนี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทในชาติก่อนเขาทรงความดีในการควบคุมวาจาของเขาแต่อาจจะควบคุมไม่ได้ตลอดการตลอดสมัยก็ได้สมัยใดที่อนิสงส์วาจาดีให้ผลเวลานั้นไปพูดกับคนใดก็ตามเขาเชื่อทุกประการแต่ว่าเรื่องของคนบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนคนเราเกิดมาแล้วนี่มันมีที่กุศลและอกุศลให้ผลเมื่อเกิดมาแต่ละชาติก็คงไม่พูดจริงไม่พูดดีเสมอไป
ในกลางการบางครั้งอาจจะมีการโกหกมดเท็จบ้างพูดวาจาหยาบไปบ้างอาจจะเผลอเข้าใจผิดคิดว่าเขาทะเลาะกันยุให้เขาแตกกันเสียบ้างบางครั้งก็เผลอพูดวาจาที่ไร้ประโยชน์อย่างนี้มันเป็นโทษถ้ากฎของกรรมประเภทนี้เข้ามาสนองเราเวลาที่เราเป็นคนตอนนั้นวาจาของเราไม่มีผลในการพูดเลยไปพูดกับใครใครก็ไม่อยากฟังมีแต่คนรังเกียจคนที่พูดแล้วรังเกียจมีคนรังเกียจเจอท่านหลายรังเกียจมีบ้างไหมเข้าใจว่ามีถ้าขณะใดอริสงฆ์วาจาดีให้ผลขณะนั้นทุกคนอยากฟังคำพูดของท่านนี่เป็นอริสงฆ์ของการพูดดีแล้วมาบริการข้อที่สองด้านสุราและเมรัยพูดไปแล้วถึงการโทษของการดื่มสุราและเมรัยแต่คุณระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เอากันชาตินี้ก็แล้วกันก็มีหลายท่านที่เคยดื่มสุราเป็นเมรัยเป็นปกติแล้วต่อมาขณะที่ดื่มสุราและเมรัยอาตมาเคยพบเองได้ยินเองได้ยินเองได้เห็นเองมีคนรังเกียจเขาว่าเขากินคนกินเหล้าเมายาพูดไม่เป็นภาษาคนการประพฤติปฏิบัติก็เลวทรามไม่มีคนไม่มีใครอยากคบหาสมาคม ที่เขาต้องคบบ้างก็คบด้วยความจำเป็นบางทีก็ใช้อำนาจความเมาอำนาจป่าเถื่อนเอาความเมาเข้าผสมทำให้คนเขาเกรงกลัวแต่เขาเกลียดเรียกว่าทั้งเกลียดทั้งกลัวประเภทนี้เป็นต้นแต่ได้ว่าพอบุคคลนั้นเลิกกินเหล้าเมายาในปัจจุบันนี่เยอะที่มหาธรรมาก็มากแล้วก็มีหลายท่านมารายงานให้ทราบที่ว่าหลายร้อยท่านไม่ใช่หลายท่านมารายงานให้ทราบขออภัยนะไม่ได้โฆษณาขายหนังสือบอกเพียงแค่อ่านประวัติหลวงพ่อปานเล่มเดียวจบผมก็เลิกในการดื่มสุราเมรัยทันทีข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นสตรีหรือบุรุษถ้าบังเอิญสามีของท่านหรือภรรยาของท่านชอบดื่มสุราเมรัยก็จงอย่ามั่นใจว่าซื้อหนังสือหลวงพ่อปานไหมเขาอ่านเขาจะเลิกดื่มสุราที่พูดมานี่ไม่ใช่โฆษณาขายหนังสือแล้วก็ไม่ขอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลายร้อยท่านที่มารายงานเขารายงานบอกผมอ่านหนังสือหลวงพ่อประวัติหลวงพ่อปานจบเท่านี้ผมเลิกดื่มสุราและเมรัยทันทีที่เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยหนังสือหลวงพ่อปานได้เป็นอะไรเป็นเหตุอาตมาก็ต้องขอตอบว่าความดีของท่านผู้นั้นเป็นเหตุไอ้การที่ท่านยังดื่มสุราและมีอะไรอยู่มีความรู้สึกว่าการดื่มสุราและมีอะไรเป็นของดีทั้งที่มันทำลายทรัพย์สินทำลายศักดิ์ศรีท่านก็ยังว่าดีอยู่นั่นทางนี้พระอากุศลไม่ใช่ก่อนที่ทำไว้เข้าสนองใจท่านทำให้เห็นว่าความชั่วเป็นความดีแต่ว่าพอหยิบหนังสือหลวงพ่อปานขึ้นอ่านจบตอนนี้ถ้ากำลังอ่านไปอำนาจของกุศลตะจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นพอดีกุศลเกิดขึ้นกุศลเก่าที่ทำไว้ในชาติก่อนก็จ่ออยู่แล้วทั้งสองอย่างนี้ผลของบุญและผลของบาปมันจ่ออยู่ข้างใจเราถ้าผลของบาปเข้ามาทับใจก่อนผลของบุญก็เข้ามาไม่ได้คอยอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนี่พออ่านหนังสือเล่มนั้นเข้าชอบอกชอบใจเพลิดเพลินในหนังสือจิตเป็นกุศลน้อมเข้าไปหาจิตน้อมเข้าไปหามหากุศลถ้าจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นมาอกุศลก็ต้องถอยเมื่ออกุศลถอยไปแล้วกุศลใหม่ยังทรงยังคลองจิตอยู่กุศลเก่าเข้าผสมทันทีต
ตอนนี้จะเป็นกำลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทให้ตัดสินใจเลิกการดื่มสุราและเมรัยทันทีเพราะบรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายเข้าใจตามนี้นะแต่ว่าอาการอย่างนี้ใจเป็นทุกคนอาตมาคิดว่าเป็นไปไม่ได้ฟังแล้วจะพากันมาซื้อหนังสือหลวงพ่อปานมาให้สามีและภรรยาอ่านที่ติดสุราและเมรัยถ้าเลิกไม่ได้จะมาด่าจะมาโฆษณาขายหนังสือไม่เห็นจะเลิกได้เลยอันนี้ไม่ขอยืนยันว่าเลิกได้นะต้องขอตอบว่าอกุศลของท่านถอยไปกุศลใหม่ที่อ่านหนังสือเกิดขึ้นเกิดศรัทธากุศลเก่าที่นำมาที่ทำมาแล้วในชาติก่อนคอยอยู่แล้วเข้าผสมทันทีกุศลทั้งสองรายการนี้สองอันดับนี้เข้ามาประสานกันมีกำลังมากตีอกุศลให้ถอยหลังไปอากุศลก็หนีไปท่านยังตั้งใจเลือกกันเดิมสุราและมีไรถ้าท่านนี้อ่านหนังสือหลวงพ่อปานไม่อ่านถ้ากุศลใดๆไม่เกิดขึ้นกับใจอ่านกี่ร้อยเที่ยวกี่พันเล่มมันก็เลิกสุราและมีไรไม่ได้บอกกันไว้ซะก่อนนี่การไม่ดื่มสุราและมีไรสติสัมปชัญญะก็สมบูรณ์แบบสตินึกไว้ว่าอะไรมันดีมันชั่วสัมปชัญญะรู้ตัวอะไรดีอะไรชั่วเลือกทำแต่ความดีละความชั่วอันนี้เกิดขึ้นแน่หลังจากนั้นต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็มหากุศลมหากุศลคือกุศลใหญ่เริ่มตั้งใจทำแต่ความดีความประมาทไม่มีในชีวิตจิตก็คิดอย่างเดียวว่าอยากจะพ้นจากอบายภูมิมีนรกเป็นต้นถ้าเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายก็เกิดขึ้นเพราะอารมณ์เป็นกุศลให้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นการทรงศีลห้าบริสุทธิ์อารมณ์นี้ก็เกิดขึ้นจิตตั้งหวังไว้เพื่อนิพพานอารมณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นถ้าอารมณ์ทั้ง4ประการเกิดขึ้นเมื่อใดบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและอารมณ์นั้นไม่สลายตัวขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้ง4ไม่มีกระทั่งแน่ในชาติต่อๆไปนี่ว่ากันถึงอริยสงฆ์ไม่ดื่มสุราและเมรัยเอาย่อๆมากน่าจะไม่ได้มันก็อาจจะมากไปหน่อยตอนนี้ว่าถึงอานิสงส์ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นของตนอารมณ์อย่างนี้ศีลทุกข้อธรรมดาแต่พุทธบริษัทกำหนดสิบข้อดีก็ต้องมีธรรมะแทรกปัญญาดำธรรมะที่แทรกกับมาที่เราไม่ต้องหาเกิดขึ้นเองกับใจ ท่านก็ลองคิดดูว่าทำยังไงเราจึงจะไม่คิดถึงเหตุนั้นทรัพย์สมบัติของคนอื่นเราไม่เคยมีแหวนเพชรเขามีแหวนเพชรมองแล้วก็ชอบใจ เรื่องอยากจะได้แหวนเพชรมีอยู่แต่ก็แนะเชื่อในองค์สมเด็จพระบรมครูอยากได้แหวนเพชรแต่ไม่อยากได้จะขโมยเขาไม่ใช่โกงเขาไม่ใช่ยื้อแย่งเขาอยากจะซื้อแหวนเพชรมาใช้ อยากจะหามันได้ด้วยทุนของตนเองอย่างนี้ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดทั้งศีลไม่ผิดทั้งกำหนดสิบอยากได้เพราะเห็นว่าสวยแต่ไม่ใช่อยากจะแย่งอยากจะซื้ออยากจะหาเงินซื้อมาเองอย่างนี้ใช้ได้อารมณ์มีอยู่และการอยากการไม่อยากได้จิตของเขาอยากจะซื้อเองอย่างนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างอะไรทำให้เกิดแบบนี้ก็ต้องตอบว่าธรรมะที่สิงอยู่ในใจเราเองอาจจะไม่สามารถจะเห็นไปก่อนได้นั่นก็คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่ตนหามาได้โดยชอบธรรมธรรมะทั้งสามรายการนี้ควบคู่กันมาตลอดสิงอยู่ในใจประจำใจท่านนานแล้วตัวท่านเองท่านอาจจะไม่ได้คิดท่านจะคิดหรือไม่คิดก็ตามในเมื่อทรัพย์สมบัติหรือเงินทองอยู่ในกระเป๋า
จะถือว่าเราเป็นคนไม่มีเงินไม่มีทองไม่ได้แต่ที่เราไม่รู้ว่าเรามีเงินมีทองเพราะเราลืมคดเราคืมค้นหรือควานหาหรือพิจารณาลืมดูว่าในกระเป๋าเรามีอะไรบ้าง สมมติว่าท่านเป็นคนมีกำลังมากกว่าไปเจอคนที่มีกำลังอ่อนแอกว่ายังคนป่วยมากๆและเด็กตัวเล็กๆคล้องสร้อยเพชรติดทับทรวงเพชรมีจันทร์เพชรมีแหวนเพชรทั้งหมดเป็นต้นมีในร่างกายหรือมีทรัพย์สินหลายแต่คายเป็นแสนเป็นล้านอยู่ในร่างกายเราสามารถจะหยิบเอาต่อหน้าก็ได้รับหลังก็ได้ไม่ต้องรับหลังหยิบเอาต่อหน้าคนพวกนี้ก็ไม่สามารถจะต่อสู้เราได้ยิ่งเป็นคนป่วยไข้ไม่สบายอย่างหนักยิ่งดีมากโอกาสที่ยับยั้งการกระทำของเราไม่ได้แล้วเด็กเล็กๆก็ไม่สามารถจะต่อกรเราได้เราจะปลดเปลื้องของประเภทนี้เสียเมื่อไรก็ได้แต่ว่าทำไมเราจึงไม่ทำเห็นเขาก็นึกคิดว่าเออคนป่วยคนนี้นะเขาป่วยอาการใกล้จะตายอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเขามีทรัพย์สมบัติมากน่าภูมิใจน่าดีใจเด็กเล็กๆตนคนนี้เด็กแท้ๆแต่ดีกว่าเรามีสมบัติมากขนาดนี้แต่แทนที่ยื้อยั้งเราไม่เอาข้อนี้มีอะไรเป็นเบื้องต้นมีสันโดษธรรมะที่มีความสำคัญข้อหนึ่งคือสันโดษประจำใจท่านอยู่แล้วก็มีความรู้สึกนึกคิดว่านี่มันเป็นสมบัติของเขาเราไม่ควรจะยื้อยั้งเอาและจิตใจก็ไม่อยากได้เสียด้วยถ้าบังเอิญไม่เห็นว่าสวยก็มีจิตเมตตาความรักคิดว่าถ้าเราแย่งเอาไปเมื่อไรก็ได้แต่ไม่ควรแย่งมาทรัพย์สมบัติของเขาเราหลีกให้เพื่อความรักหรือถ้าเราไม่เคยรักเขาไม่เคยสร้างความดีกับเราก็มีความสงสารว่าคนป่วยขนาดนี้ถ้าเราเข้าไปแย่งเขาจะเสียกำลังใจเพราะเสียของดีไม่ดีไม่ตายจากการป่วยในการก่อนที่เป็นมาตายเพราะความเสียใจที่เราแย่งของถึงแม้เห็นว่าเด็กที่ประคับประคองทรัพย์สมบัติมากแบบนั้นที่เราไม่ทำถ้าเราไม่เคยรักมาแล้วก็สงสารว่าเธอเป็นเด็กไม่สามารถจะหาสมบัติอย่างนี้ได้โดยตนเองต้องอาศัยผู้ใหญ่หาให้ถ้าเราไปยื้อย่างเธอเข้าอย่างนี้ไส้เธอก็จะเสียกำลังใจดีไม่ดีก็ตายได้เลยก็รวมความว่าที่เราไม่ทำเพราะความดีคืออริยทรัพย์ฝังใจเราอยู่แต่เราอาจจะไม่รู้เราเป็นคนดีก็ได้นี่เป็นอนิสงส์บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราเว้นการไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลใดโดยไม่ชอบธรรมเป็นการอยากได้นะทรัพย์สมบัติของเขาเราไม่อยากได้เราต้องการอย่างเดียวเห็นเขามีดีอะไรเราจะทำอย่างนั้นให้ปรากฏอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมวงศุคตทรงสรรเสริญว่าเป็นคนดีและเจตนาดวงนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะสำเร็จผลมันจะช้าหรือเร็วอยู่ที่ท่านเราตั้งใจอยากจะได้ทรัพย์สมบัติอย่างนี้บ้างเราจะหาด้วยกำลังร่างกายปัญญาของเราเองและทุนทรัพย์ของเราเองก็ถือว่าตั้งใจหาด้วยกำลังของความเพียรพระพุทธเจ้ากล่าวว่าวิทเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรอันนี้เป็นความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นว่าอานิสงส์ที่จะพึงได้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในชาติต่อไปท่านจะหาไฟไหม้บ้านของท่านไม่ได้เลยไฟมันจะช็อตในบ้านของท่านได้กี่ครั้งกี่วาระมันก็ไม่ไหม้ขึ้นมาได้บางครั้งบางคราวไฟไม่ช็อตแต่คนมาจุดบ้านเอาน้ำมันมาราดอย่างนี้ไฟก็ไม่ลามไปติดอะไรคิดว่าการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย
คงจะเห็นได้ยินข่าวมาแล้วบางบ้านไฟช็อตนิดเดียวไฟลุกพลึบไฟไหม้บ้านหมดบางบ้านไฟฟ้าช็อตลามแป๊บๆๆๆๆเป็นไฟลุกเป็นประกายเขียวไปตลอดสายฝาไฟฟ้าสายไฟฟ้าที่มีในบ้านแต่ไม่ยอมไหม้อะไรเลยอย่างนี้ก็มีเรื่องบางรายไฟจุดไฟเท่าไรก็ไม่ติดอย่างนี้ท่านอาจจะเคยได้ยินที่เป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เพราะว่าอานิสงส์ไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมและรายการที่สองท่านเห็นว่าลมพัดบางที่บ้านของเราเนี่ยอ่อนแอกว่าบ้านบางบ้านอ่อนแอกว่าบ้านที่ตะลมเพราะลมมีเยอะแยะไปแต่บ้านที่คิดว่าจะพังมันไม่ยอมพังไม่ไปพังบ้านที่มีความแข็งแรงกว่าและบางโอกาสที่น้ำมาบางทีทำลายทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายของบางคนปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะเสียหายบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นของที่ไร้ค่ามีค่าเล็กน้อยก็แล้วกันของไร้ค่าไม่มีแม้แต่ผ้าคีริ้วมันก็มีราคาเรื่องของค่าเล็กน้อยคือไม่สะเทือนใจนักบางบ้านมีการป้องกันแน่นหนาก็ถูกปล้นถูกแย่งถูกจริงถูกเรื่องราวถูกจี้แต่บางคนคนที่มีทรัพย์สินมากๆแต่บ้านช่องก็ไม่เคยดีมีการป้องกันน้อยแต่ปลอดภัยจากโจรที่เป็นอย่างนี้แหละบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนว่าใส่กำลังของจนตั้งอยู่ในหน้าของความดีคือมีสันโดษไม่ยินดีในทรัพย์สินของชาวบ้านที่เราจะได้มาโดยไม่ชอบธรรมคือไม่คิดจะคดจะโกงจะยื้อจะแย่งจะลักจะขโมยของเขาและเพราะอาศัยที่มีกำลังเมตตาคือความรักกรุณาคือความสงสารประจำใจเป็นธรรมะที่ทำจิตใจให้เยือกเย็นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้เป็นอย่างนั้นมีที่สองอย่างนี้นี่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงพากันรักษาความดีตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมสุคตคือสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ต้อต้นนั้นมาเลยคือคิดว่าชีวิตนี้จะต้องตายยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดมุสาวาทไม่พูดคำหยาบไม่พูดวาจาส่อเสียดเพื่อไม่พูดวาจาเพื่อเจือเหลวไหลไม่ดื่มสุราได้ไม่ไรไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมถ้ากำลังใจทรงอย่างนี้ความดีของท่านแม้แต่ขนาดนี้ยังไม่จบยังไม่หมดก็ตามที่ว่าการจะเกิดในอบายทั้งสมบูรณ์ทั้งสี่ไม่มีแล้วหากว่าท่านมีชีวิตอยู่ก็ยังมีความสุขขึ้นมากถ้าตายลงไปเมื่อไรองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าท่านจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะแค่มนุษย์กับเทวดาหรือพรหมถ้ามาเป็นมนุษย์แดนใดที่มีความลำบากยากแค้นท่านจะไม่เกิดที่นั่นแดนใดที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความร่ำรวยท่านจะเกิดที่นั่นรูปร่างหน้าตาของท่านจะเป็นคนสวยข้อนี้เว้นไว้ก่อนเพราะเวลามันจะหมดเมื่อเวลาจะหมดตอนที่18นี้ก็ต้องขอลาบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตทุกท่านที่รับฟังขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขาภละและปฏิภาณหากทุกท่านประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกประการสวัสดี